ไปไหนก็มีคนพูดถึงบ้างอะไรเงี้ยเพลงแต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเพลงคนจนด้วยที่ปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วพี่ก็ค่อนข้างที่จะมีแรงตอบรับพอสมควรสำหรับตัวผมเองนะครับก็มีความพึงพอใจในส่วนนี้พอสมควรเพื่อนๆเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเพลงคนจนที่เพิ่งปล่อยไปก็เปรียบเสมือนเป็นการให้กำลังใจคนที่ทำงานคนที่เขาพยายามต่อสู้กับชีวิตพี่เพราะว่าบริบทของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มักจะมีคนเหล่านี้อยู่เสมอด้วยความที่เข้าใจในตรงนั้นด้วยเพราะผมเองก็พื้นเพก็เป็นเช่นนั้นใช่พี่สวัสดีครับบูนี่ครับผมชื่ออ๋อครับผมชื่อชะเอมครับเป็นนักร้องนำครับครับผมแฮมบูนี่มือกีตาร์ครับบ็อกบูนี่มือเบสครับครับงานเพลงปีนี้ที่จะให้ได้ติดตามกันก็มีอยู่หนึ่งเพลงครับที่จะปล่อยคิดว่าน่าจะเป็นเร็วๆนี้ครับพี่ก็น่าจะปล่อยบอกชื่อเพลงได้ไหมได้หลบบ้านชื่อเพลงหลบบ้านครับเป็นชื่อเพลงหลบบ้านเป็นเพลงใต้ครับผมใส่ตัวตนของตัวเองเข้าไปด้วยพอสมควรเลยพี่เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการกลับบ้านการคิดถึงบ้านแล้วก็วัฒนธรรมทางใต้ของถูกต้องที่เราภูมิใจกันจะเสนอนะฮะถูกต้องแล้วก็จะมีความเป็นกลอนโนรามาผสมด้วยในนี้ครับแล้วก็มันจะมีเซอร์ไพรส์ที่คนมาฟีทเทลลิ่งเนาะมีคนฟีทครับก็มีคนฟีทเทลลิ่งด้วยพี่ผมชุมพรครับพี่ผมคนสุราษฎร์ธานีครับอันนี้คนที่ไหนนี่คนหลังส่วนส่วนไหนฮะส่วนตาจุจักนี่ใกล้ๆเนี่ยแม่เป็นเพื่อนที่มหาลัยพี่เป็นเพื่อนที่มหาลัยครับเรียนที่บ้านสมเด็จครับทั้ง3คนก็เรียนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันพี่เรียนรุ่นแต่ว่าคนละเครื่องเอกของผมก็เรียนวอยซ์ป๊อกเรียนเบสแฮมเรียนกีตาร์แล้วก็ได้มารวมวงกันนะพี่แล้วก็ทํากันมาอยู่ด้วยกันมานานครับกี่ปีแล้วจะ10ปีแล้วครับอยู่ด้วยกันมาก็ค่อนข้างดีพี่เพราะว่าไปไหนก็มีคนพูดถึงบ้างอะไรเงี้ยเพลงแต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเพลงคนจนด้วยที่ปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วพี่ก็ค่อนข้างที่จะมีแรงตอบรับพอสมควรสำหรับตัวผมเองนะครับก็มีความพึงพอใจในส่วนนี้พอสมควรเพื่อนๆเองก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเพลงคนจนที่เพิ่งปล่อยไปก็เปรียบเสมือนเป็นการให้กำลังใจคนที่ทำงานคนที่เขาพยายามต่อสู้กับชีวิตพี่เพราะว่าบริบทของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มักจะมีคนเหล่านี้อยู่เสมอด้วยความที่เข้าใจในตรงนั้นด้วยเพราะผมเองก็พื้นเพก็เป็นเช่นนั้นใช่พี่ปากกัดตีนถีบเหมือนกันงานเล่นเต้นเลยก็คือเพลงเราจะเน้นที่ทางใต้เล่าเกี่ยวกับทางใต้ส่วนใหญ่ถามเป็นบางเพลงพี่แต่ว่าด้วยความชื่นชอบและความถนัดของผมคุยกับเพื่อนๆกันว่าแฮมเดี๋ยวผมจะร้องงี้แฮมอยากเล่นกีตาร์แบบไหนป๊อกอยากจะเล่นเบสแบบไหนเรามาเสนอกัน3คนเป็น3เหลี่ยมเรามาเสนอกันแล้วเดี๋ยวเราหาวงกลมตรงกลางให้ได้แล้วก็ว่ากันให้มันเกิดเพลงขึ้นส่วนบางเพลงอาจจะเป็นใต้บ้างบางเพลงอาจจะไม่ได้ใต้ก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าเพลงก็คือเพลงยังไงก็คือเพลงพี่มันเป็นการสื่อสารของเราอยู่ดีใช่ครับเป้าหมายสําหรับวงเราในปีนี้วางไว้ยังไงบ้างอันที่จริงก็มีแผนอยากจะปล่อยจริงๆก็คุยกันไว้ว่าจะทําอัลบั้มสัก EP นึงอะไรเงี้ยครับใช่พี่ใช่ก็มีเพลงกันเยอะพอสมควรเลยฮะแต่ตอนนี้ก็รอผู้ใหญ่ตัดสินใจกันอยู่ฮะใช่พี่รอผู้ใหญ่เขียนเนื้อเพลงตอนเนี้ยหลักยังอยู่ที่ผมแต่ว่าจริงๆป๊อกเองก็เขียนเพลงได้ด้วยแต่ณวันเนี้ยผมเป็นคนเขียนอยู่แต่ก็บางครั้งบางคราวเวลาเรามีความคิดตันๆเพื่อนช่วยได้ดีป๊อกก็จะเข้ามาส่วนแฮมเค้าจะถนัดในเรื่องของเป็นไซน์เอนจิเนียร์แล้วทำดนตรีส่วนใหญ่ก็แฮมเลยแฮมเป็นคนจัดการเรื่องนี้ซึ่งแต่ละความคิดแน่นอนพี่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยความคิดแต่ละคนมันจะฉูดฉาดมากแต่พอมารวมกันเราหาวงกลมเราตัดขอบมันให้มาอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับเดี๋ยววันที่15มกราคมนี้ครับเดี๋ยวไปเล่นที่เขาตั้งงอกสะแก้วสะแก้วเขาตั้งงอกโฟกเฟสติวัลครับผมเล่นกี่โมงนะของเราจะเป็นตีหนึ่งของคืนวันที่15ครับ
คิวของโบวินี่นุกนานไปพี่ยังไม่ทันนอนแต่ตาเริ่มใสๆกันแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่คนตาแจ้งพร้อมไปทุกที่นะครับถ้าจะมีทัวร์ที่ไหนอยากให้ไปนะยินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วเพราะว่าได้ไปทุกที่เรามีความสุขทุกครั้งอยู่แล้วมากน้อยก็จะให้มีความสุขขายของขายของต้องให้ป๊อกเลยโอเคครับเดี๋ยวติดตามพวกเราโบวินี่ได้ทาง YouTube Channel โบวินี่แบนด์ครับผมแล้วก็แฟนเพจโบวินี่ออฟฟิเชียลครับถ้ายากกว่านี้ไม่ได้นะ Twitter IG ไม่ได้นะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นซ้อมมาแค่นี้ครับพี่ขอบคุณมากครับ